เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนระอุในวงการนางงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของการประกวด Miss Grand International ปี2024นะครับที่ผ่านมาหลังจากที่สาวตะแตนะครับ Miss Grand Myanmar เธอได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ไปแต่ว่าเธอนั้นกลับไม่พอใจในตำแหน่งของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ทำการถอดมงกุฎแล้วก็ดึงสายสะพายออกนะครับพร้อมกับสละตำแหน่งเนื่องจากเธอนะครับบอกว่าเธอมาเพื่อเป็นที่1ก่อนที่ทางด้านของ ND Myanmar นะครับจะพาตัวเธอกลับทันทีแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดและล่าสุดนี้นะครับก็ได้เกิดเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านของบอสใหญ่แห่งเวที Miss Grand อย่างคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีนะครับได้ออกมาแถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวนะครับโดยได้ระบุว่าตนยังเว้นที่ตำแหน่งรองอันดับที่2ไว้ให้กับ Miss Grand Myanmar เหมือนเดิมจนกว่าแต่จะรู้จักความจริงและหลุดพ้นออกมาส่วนเรื่องของ ND Myanmar นั้นจะไม่ขอร่วมงานด้วยตลอดชีวิตแต่ในขณะที่สาวแต่นะครับเธอได้ออกมาไลฟ์สดสวนกลับคุณณวัฒน์ว่าเธอจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้มาเป็นที่2รองใครแล้วก็จะขอยืนเคียงข้างกับ ND ของเธอต่อไปและนอกจากนี้นะครับทางด้านของคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีก็ได้ออกมาเล่าอีกหนึ่งวีรกรรมของสาวแต่นะครับที่ทำเอาอึ้งกันทั้งกองประกวดเลยทีเดียวซึ่งในรอบชุดประจำชาตินั้นนะครับหลังเวทีเธอเป็นคนที่มีปัญหาเอามากๆชุดของเธอที่จะขึ้นประกวดไม่รู้ว่าเธอไปวางอีท่าไหนมีน้องนางงามจากประเทศหนึ่งได้เดินผ่านชุดของเธอแล้วก็อาจจะเดินข้ามไปนิดหน่อยแบบไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นก็ทำให้สาวแต่ลงไปชักดิ้นชักงอต้องทำการปฐมพยาบาลแต่ก็ไม่ยอมหายจนสุดท้ายต้องให้นางงามคนดังกล่าวมากราบชุดของเลยทีเดียวครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว